ความคิดกำหนดชะตาคิดแพ้ก็แพ้คิดชนะก็ชนะคราวหนึ่งบ้านเมืองเกิดสงครามอัลฟันทีกับนายทหารท่านหนึ่งนำทหารออกต่อต้านศัตรูอัลฟันทีฆ่าศัตรูตายไปเยอะมีชัยชนะต่อศัตรูตลอดเวลาแต่นายทหารท่านนั้นกลับสู้ศัตรูไม่ได้รบแพ้อยู่เรื่อยนายทหารคนนั้นกล่าวกับอัลฟันทีว่าท่านนี่กล้าจริงๆศัตรูมีกำลังมากนักข้าเห็นแล้วก็กลัวแต่ท่านสิรบชนะมันได้ท่านทำได้อย่างไรหรืออัลฟันทีได้บอกวิธีแก่เขาง่ายมากตอนที่ศัตรูยังมาไม่ถึงข้าก็เตรียมใจไว้ว่าจะสู้กับมันยังไงจึงรบชนะแต่ท่านเอาแต่กลัวมันก็แพ้น่ะสิอัลฟันทีจะเป็นคนที่มีตัวตนจริงหรือไม่ก็ตามแต่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีไหวพริบปฏิภาณสูงมากหลวงวิจิตรวาทการได้เขียนถึงการสู้ชีวิตไว้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบของการทำอะไรให้ได้ชัยชนะนั่นก็คือการไม่กลัวแพ้ท่านบอกว่าคนเราคิดอย่างไรมักจะได้อย่างนั้นคือคิดว่าจะแพ้ก็มักจะต้องแพ้ถ้าคิดว่าชนะก็มักจะชนะเหตุผลของนักจิตวิทยาในข้อนี้ก็อยู่ในเรื่องกำลังใจในมหาสงครามโลกครั้งที่2มีคำหนึ่งที่พูดถึงกันบ่อยๆคือ defeatism แปลว่าโรคกลัวแพ้ซึ่งดูเหมือนในทุกๆประเทศที่เข้าทำสงครามจะพยายามขจัดโรคอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเยอรมนีและญี่ปุ่นถือกันรุนแรงถึงกับว่าถ้าใครพูดว่าแพ้ก็ถือว่าเป็นการทรยศต่อบ้านเมืองอาจจะต้องได้รับผลรุนแรงเท่ากับกบฏหรือทรยศต่อชาติทีเดียวทุกคนต้องพูดว่าไม่แพ้ทุกคนถูกชักชวนไม่ให้นึกถึงการแพ้และการที่จะป้องกันไม่ให้คนนึกถึงความพ่ายแพ้ได้ก็เป็นความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องกล่าวเทศต่อราษฎรในบางครั้งหรือเสมอไปเช่นแสดงให้ราษฎรเห็นเสมอว่ากองทัพของตนกำลังได้ชัยชนะถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องล่าถอยก็ต้องบอกว่าถอยโดยยุทธวิธีแม้จะต้องถอยอย่างพ่ายแพ้ย่อยยับปนปีก็ยังเรียกกันว่าถอยอย่างรุ่งโรจน์หรือมีชัยทางฝ่ายสัมพันธมิตรเช่นอังกฤษและอเมริกามีความรุนแรงน้อยกว่าทางเยอรมนีและญี่ปุ่นคือไม่ถึงกับปิดข่าวความจริงไม่ให้ราษฎรทราบความจริงในเรื่องสู้รบยังเปิดโอกาสให้ราษฎรฟังข่าวของฝ่ายตรงข้ามได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังพยายามให้ราษฎรเข้าใจอยู่เสมอว่าถึงแม้จะพ่ายแพ้ในขั้นต้นก็สามารถจะเอาชนะได้ในที่สุดรวมความว่าโรคกลัวแพ้นั้นเป็นโรคที่ไม่มีใครปรารถนาให้มีขึ้นและทุกฝ่ายพยายามขจัดหรือไม่ให้มีโรคกลัวแพ้นั้นถ้าทำรุนแรงเกินไปก็เกิดผลร้ายได้เหมือนกันกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าการขจัดหรือหาทางป้องกันโรคกลัวแพ้นั้นมีมากเกินไปถึงกับกลายเป็นความประมาทก็อาจจะเกิดผลร้ายตัวอย่างเช่นประเทศเยอรมนีซึ่งไม่ยอมนึกถึงเรื่องแพ้ถึงกับไม่เคยคิดในเรื่องงานชนิดที่เรียกกันว่างานใต้ดินได้แก่การลอบทำร้ายหรือทำลายข้าศึกที่เข้ามาอยู่ในดินแดนของตัวเองงานใต้ดินหรืองานกองโจรนั้นไม่สามารถจะทำกันได้ในประเทศเยอรมนีไม่มีใครได้ตระเตรียมไว้ไม่มีใครกล้าเตรียมไม่มีใครกล้าแม้แต่จะพูดถึงเพราะไม่เชื่อกันเลยเป็นอันขาดว่ากองทัพข้าศึกจะสามารถเข้ามาเหยียบแผ่นดินของเยอรมนีในเมื่อกองทัพเยอรมนีได้บุกรุกเข้าไปในประเทศอื่นมากมายและมีสนามรบอยู่ห่างจากประเทศเยอรมนีมากแล้วครั้นถึงกองทัพข้าศึกบุกเข้ามาในดินแดนของเยอรมนีได้จริงๆกองทัพข้าศึกก็ทำงานสู้รบอย่างสะดวกคือสู้รบแต่เพียงกำลังเท่าที่พบบนพื้นดินหรือบนอากาศส่วนใต้ดินนั้นไม่ต้องห่วงใยถ้าตีบ้านตีเมืองแห่งไหนได้ก็เชื่อได้แน่ว่ากองทัพของตนจะอยู่ในเมืองที่ตีได้นั้นโดยไม่ต้องระแวดระวังนี่เป็นทางหนึ่งที่ทำให้ข้าศึกได้เปรียบเพราะสามารถทำการรบได้โดยไม่ต้องห่วงใยอะไรเลยในประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันใครบังเอิญพูดถึงความพ่ายแพ้ก็จะต้องประสบเคราะห์ร้ายอย่างมากชาวญี่ปุ่นสอนให้เข้าใจว่าเกาะญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เมืองมนุษย์แต่เป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งทีเดียวมนุษย์ไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นอกจากที่ประเทศญี่ปุ่นเองจะเป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบและญี่ปุ่นมีกองทัพเรืออย่างเข้มแข็งสำหรับป้องกันการขึ้นเกาะญี่ปุ่นแล้วตลอดประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นยังไม่ปรากฏว่ามีใครขึ้นมารุกรานเกาะญี่ปุ่นได้มาก่อนจนกระทั่งเมื่อเสียเกาะโอกินาวาญี่ปุ่นจึงเริ่มเข้าใจว่าญี่ปุ่นนั้นก็อาจจะถูกข้าศึกขึ้นมารุกรานได้เหมือนกันจึงได้เตรียมการต่อต้านบนเกาะญี่ปุ่นแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ยอมเชื่อว่าจะพ่ายแพ้อยู่นั่นเองญี่ปุ่นได้ยอมแพ้ที่สนามรบไม่ได้ขึ้นมาถึงเกาะญี่ปุ่นถ้าหากว่าสนามรบได้ขึ้นมาถึงเกาะญี่ปุ่นก็คงจะอยู่ในฐานะอันเดียวกับประเทศเยอรมนีคือการต่อสู้ทางใต้ดินนั้นคงจะทำได้ยากรวมความว่าโรคกลัวแพ้นั้นเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับชีวิตต่อสู้แต่ถ้าการขจัดโรคกลัวแพ้นั้นทำกันมากเกินไปจนถึงกับกลายเป็นความประมาทก็มีทางเสียได้มากเหมือนกันที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องของสงครามถ้าพูดถึงการต่อสู้ในชีวิตมนุษย์ก็คงอยู่ในลักษณะเดียวกันกำลังใจเป็นของสำคัญสำหรับการต่อสู้ในชีวิตคือถ้าเราคิดปลงใจว่าจะแพ้ก็มักจะแพ้จริงๆ
แต่การที่จะไว้วางใจความชนะจนเกินไปถึงกับกลายเป็นความประมาทไปนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันทางที่ดีที่สุดสำหรับการต่อสู้ในชีวิตคือเราต้องการทางออกไว้เสมอเรามุ่งชัยชนะเราคิดว่าเราจะชนะแต่อย่าคิดไปทางเดียวเราต้องเตรียมไว้เหมือนกันว่าถ้าแพ้แล้วจะเป็นอย่างไรทางดีที่สุดเราจะต้องเตรียมทางออกไว้ให้เรารู้สึกเสมอว่าถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรการทุ่มเทและเสี่ยงลงไปอย่างเต็มที่นั้นไม่เป็นทางที่รอบคอบด้วยเหตุนี้แม้ในการค้าหรือการทำธุรกิจก็ยังมีกฎหมายช่วยให้ระมัดระวังไม่ให้ทุ่มเทด้วยการเสี่ยงเช่นกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีบทบัญญัติให้รับผิดชอบแต่เพียงจำกัดในจำนวนทุนที่ประกาศออกไปหากการค้าต้องประสบโชคร้ายก็จะเสียหายแต่เฉพาะทุนที่ยอมลงไม่ถึงสิ้นเนื้อประดาตัวถ้าเราเตรียมทางออกไว้ว่าถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรเช่นนี้ย่อมเป็นทางให้เรามีช่องชนะมากขึ้นเพราะเมื่อแน่ใจว่าถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรแล้วส่วนที่เราทุ่มลงไปสำหรับเอาชัยชนะนั้นเราจะได้ทำอย่างเต็มที่และกำลังใจในการต่อสู้ก็จะมีขึ้นได้ด้วยวิธีนี้มีหลักธรรมข้อหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยใส่ใจหรือว่าไม่ค่อยสนใจนักดูเหมือนจะคิดว่าเป็นของสูงเกินไปหรือไม่เหมาะสมกับชีวิตของพวกเราในปัจจุบันนี้เนื่องจากการสอนในธรรมะนั้นโดยเฉพาะข้อนี้ได้สอนในทางสูงเกินไปบางก็บอกว่าเป็นธรรมที่ไม่อาจจะเอื้อมถึงได้นั่นคือคำว่าเนกขัมมะเนกขัมมะซึ่งแปลว่าทางออกและการสอนกันว่าเป็นเรื่องออกบวชเป็นเรื่องสละทรัพย์สมบัติทั้งมวลออกบำเพ็ญพรตเป็นเรื่องออกจากโลกเป็นเรื่องไม่ยินดีในความเกี่ยวพันของโลกรวมความว่าเป็นเรื่องออกบวชบำเพ็ญพรตทั้งนั้นแต่อันที่จริงเรื่องของเนกขัมมะนี้เราสามารถจะนำมาใช้ในทางโลกและในชีวิตปัจจุบันของเราได้เหมือนกันคือเราจะทำอะไรก็ดีเราจะเอาตัวของเราเข้าไปผูกพันในหน้าที่หรือกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีเราต้องนึกถึงเนกขัมมะคือทางออกถ้าเราสามารถมีทางออกได้โดยปลอดภัยแก่เรานี่เป็นความจำเป็นอันหนึ่งสำหรับงานต่อสู้ในชีวิตสมมติว่าเราไปทำงานหรือทำหน้าที่อันหนึ่งอันใดเราควรนึกอยู่เสมอนึกตามหลักคำสอนทางศาสนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดขึ้นได้สิ่งนั้นก็ย่อมจะแตกดับไปได้ถ้าหากว่าเราเกิดความลำบากหรือไม่พอใจในหน้าที่ความผูกพันอันนี้เราจะออกไปได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องสำคัญก่อนที่เราจะเข้าไปในประตูแห่งหน้าที่หรือความผูกพันเราจะต้องรู้ไว้ก่อนว่ามีทางออกอยู่ที่ไหนถ้ามองไม่เห็นทางออกเราก็จะต้องยับยั้งชั่งใจและตรึกตรองให้รอบคอบก่อนที่จะเข้าไปโดยเฉพาะหน้าที่ที่สำคัญยิ่งมักจะมีอยู่เสมอที่คนอยากจะเข้าไปรับครั้นเมื่อเข้าไปรับเข้าแล้วเกิดความลำบากหนักใจหรือภัยอันตรายอยากที่จะออกก็ไม่สามารถจะออกได้เพราะถ้าออกไปก็อาจจะได้รับภัยอันตรายร้ายแรงขึ้นในกรณีเช่นนี้จึงได้เปรียบกับการขี่เสือคืออยู่บนหลังเสือก็ลำบากขึ้นลงมาก็เสือกัดตายเป็นความลำบากอันไม่รู้จักสิ้นสุดไม่รู้จะแก้อย่างไรได้ขี่อยู่ก็ลำบากลงก็ไม่ได้ในที่สุดก็ย่อมจะประสบเคราะห์ร้ายคือสิ้นกำลังพลัดตกลงมาแล้วก็ถูกเสือกัดตายอยู่นั่นเองส่วนผู้ที่ได้เตรียมตัวไว้พร้อมให้มีทางออกอยู่เสมอและถึงออกไปก็ไม่เป็นไรเช่นนี้ย่อมจะมีทางทำความสำเร็จได้มากเพราะเขากล้าที่จะทำงานอันนั้นโดยไม่ต้องเกรงกลัวอะไรถ้ามีอะไรที่ไม่พอใจเขาก็มีทางออกไปได้ถ้าทำการได้ชัยชนะประสบผลสำเร็จก็เป็นทางที่ดีถ้าไม่ชนะหรือไม่ประสบผลสำเร็จก็ไม่เป็นไรถ้าจะเปรียบกับสงครามฝ่ายที่สามารถจะทำการเอาชัยชนะได้ดีที่สุดก็คือผู้ที่เชื่อได้ว่าถึงแม้การสู้รบนั้นจะแพ้บ้านเมืองของตัวก็จะไม่เป็นอะไรเพราะเหตุที่อยู่ห่างไกลหรือมีเครื่องป้องกันอย่างดีพวกนี้มักจะชนะแต่พวกที่ยังต้องห่วงใยถึงความเป็นไปทางบ้านเมืองของตัวเองหรือการสงครามนั้นเป็นการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายซึ่งถ้าแพ้ก็หมายถึงความพินาศย่อยยับของบ้านเมืองของตัวพวกนี้มักจะประสบความพ่ายแพ้มีตัวอย่างน้อยรายที่พวกอยู่ในฐานะเช่นนี้จะเอาชนะได้ในชีวิตของบุคคลเราก็เช่นเดียวกันสมมติอย่างง่ายๆว่าเราได้รับหน้าที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งถ้าเราต้องออกหรือหลุดพ้นจากตำแหน่งอันนั้นเราจะได้รับความลำบากมากหรือไปทำไม่ดีอะไรเข้าไว้ถ้าเมื่อเราหลุดพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ก็จะมีผู้มาคุ้ยเขี่ยพบเขาเอาผิดเอาโทษแก่เราในภายหลังได้เช่นนี้เราจะอยู่ในฐานะที่ลำบากยากยิ่งเพราะไม่มีทางออกเราจะยอมอยู่ใต้ความบังคับบัญชาที่เราไม่ปรารถนาต้องยอมทำสิ่งซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับความคิดเห็นโดยสุจริตใจของเราแม้ว่าจะอิดหนาระอาใจหรืออยู่ในความยากลำบากเพียงไรเราก็ไม่มีทางออกได้ในกรณีอย่างนี้เราแพ้แน่บุคคลที่จะสร้างความสำเร็จอย่างดีในการงานได้นั้นย่อมจะต้องมีพฤติการสองอย่างอย่างหนึ่งคือถึงแม้เขาจะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่อันนั้นก็ไม่เป็นไรเขามีทางออกเขามีทางจะดำรงชีวิตโดยไม่ต้องอาศัยตำแหน่งหน้าที่อย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งคือตลอดเวลาที่เขามารับตำแหน่งหน้าที่อยู่นั้นเขาไม่ได้ทำอะไรผิดร้ายไว้แม้ว่าเขาจะออกไปก็ไม่มีใครสามารถมาจับผิดเอาโทษอะไรกับเขาในภายหลังได้ผู้ที่ประกอบด้วยพฤติการสองอย่างนี้ย่อมเชื่อได้ว่าเขาจะสร้างผลดีในการงาน
และจะต้องประสบชัยชนะอย่างแน่นอนเขาเป็นพวกที่ไม่กลัวแพ้เพราะถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเตรียมไว้อย่างหนึ่งในชีวิตของเราคือทางออกก่อนที่จะทำอะไรลงไปขอให้เราคิดอยู่เสมอว่าเรามีทางออกหรือไม่ถ้ามองเห็นทางออกในเมื่อเราจะทำไม่สำเร็จหรือในเมื่อจะเอาชนะไม่ได้เราเชื่อว่าเราจะมีทางออกโดยปลอดภัยการที่จะเข้าสู่หน้าที่หรือความผูกพันอันนี้ก็ไม่เป็นการเสี่ยงไม่ต้องมีการกลัวแพ้และมีทางที่จะชนะได้มากถ้าหากจำเป็นจะต้องมีการต่อสู้อะไรในตำแหน่งหน้าที่อันนั้นก็สามารถจะต่อสู้ได้เต็มไม้เต็มมือวิธีแก้ปัญหากลัวจะแพ้ก็คือให้คิดว่าจะชนะเพราะคนเราขึ้นอยู่กับความคิดคนเราคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเมื่อคิดว่าจะแพ้เวลาออกรบก็จะแพ้เขาอย่างแน่นอนแต่ถ้าคิดชนะเวลาออกรบก็จะชนะเป็นมั่นคง